ปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนอาทิหลังบ้านคณะราษฎรวัคซีนวอร์สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 DNA ปฏิวัติเมื่อวันที่เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นิแชกเป็นพระรูปที่เสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ณสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50จัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคม-6เมษายน2565ที่สถานีกลางบางซื่อภายใต้แนวคิดอนาคตเราไปเมื่อวันที่30มีนาคมดีใจที่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้จัดสนานเพราะโควิดเมื่อวานเลยได้หนังสือมาเยอะและได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของสถานีกลางบางซื่อด้วยคือนาฬิกาหน้าปัดเลข9ซึ่งเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรสูงจากระดับพื้นดินถึงจุดศูนย์กลางนาฬิกา21เมตรผลิตโดยบริษัทอิเล็กทริกไทม์คอมพานีอิงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบมาสเตอร์คล็อกควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้นาฬิกาทุกจุดของสถานีและระบบนาฬิกาที่ใช้ควบคุมขบวนรถไฟใช้เวลาเดียวกันนาฬิกานี้มีเลข9ไทยเพียงเลขเดียวบนหน้าปัดเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะเราเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยพร้อมกันนี้ยังทรงโพสต์พระรูปที่เสด็จทรงเยี่ยมบูธสำนักพิมพ์มติชนและทรงอุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนอาทิหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรหนังสือวัคซีนวอร์สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 และหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดเรอิททั้งนี้หนังสือหลังบ้านคณะราษฎรเป็นผลงานของชานันยอดหงพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติ2475ตามความรับรู้ทั่วไปซึ่งบทบาทคณะราษฎรที่เป็นผู้ชายได้รับการบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ก่อการจนนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นเป็นเพียงบทบาทหน้าฉากที่สถิตในภาพจำการปฏิวัติ2475เท่านั้นการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เป็นทั้งผู้ชายและสามีจะไม่สำเร็จเลยหากไร้ซึ่งการหนุนช่วยจากผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ถูกซ่อนบทบาทอยู่หลังฉากหลุมภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจสร้างเครือข่ายการเมืองทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัวเจรจาต่อรองรวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมืองเช่นนี้แล้วหากจะกล่าวว่าผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดายหนังสือเล่มนี้คืนพื้นที่ให้ภรรยาคณะราษฎรได้ประกาศตัวตนในการปฏิวัติ2475เพื่อพิสูจน์ว่าหลังบ้านที่คณะราษฎรอาศัยหลับนอนร่วมชายคากับภรรยานั้นสัมพันธ์กับการปฏิวัติการสร้างชาติและการสร้างประชาธิปไตยมิอาจแยกออกจากกันได้หนังสือวัคซีนวอร์สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ผลงานป่วยอุ่นใจและนรพัฒน์ปีสิริการพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดกระบวนการวาร์ปสปีดเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนแนวทางการกระจาย
วิวัฒนาการของไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อต้านวัคซีนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มประชากรการตีความประสิทธิภาพประสิทธิผลและการงัดข้อกันทางการค้าระหว่างมหาอำนาจในสมรภูมิท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติต้องหาทางไปต่อหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดเรอิตแปลโดยก้องพาหุรักษ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ทำให้นักวิจัยสามารถสกัด DNA ที่ครอบคลุมจีโนมทั้งชุดจากมนุษย์โบราณได้การปฏิวัติ DNA โบราณในครั้งนี้ฉีกทิ้งสมมุติฐานที่เรามีต่ออดีตอย่างไม่ยี่แหละเผยให้เห็นข้อเท็จจริงใหม่ของการอพยพย้ายถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรชนิดพลิกวงการทุกบททุกตอนของหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบอันน่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของ DNA โบราณที่ช่วยประกอบภาพจิ๊กซอให้เราเข้าใจว่าเราคือใครและเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทั้งนี้บูธสำนักพิมพ์มติชนตั้งอยู่ที่บูธ A16 ชั้น1ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT สถานีกลางบางซื่อออกจากประตูทางขึ้น MRT เลี้ยวขวางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20กรรชัยเตือนได้ข้อมูลจอกฟ้องคนทำเรื่องบิดเบี้ยวแอนนาหมอของขวัญไม่รอดตั้งทนายจะฟ้องกลับหนุ่มกรรชัยเตือนได้ข้อมูลมาเตรียมฟ้องคนทำให้เรื่องบิดเบี้ยวแอนนาหมอของขวัญไม่รอดจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมออกมาตั้งข้อสันนิษฐานพร้อมเอาข้อมูลต่างๆมาระบุว่าแตงโมตกเรือที่หัวเรือซึ่งทนายเดชาทนายของแม่แตงโมภัทรธิดาห่วงนายอัจฉริยะเพราะข้อมูลที่มีน่าจะตกท้ายเรือแต่นายอัจฉริยะไปแจ้งความไว้ที่กองปราบทั้งที่ข้อมูลเป็นเท็จเกรงจะมีคดีอีกเนื่องจากข้อมูลของนายอัจฉริยะไม่เป็นความจริงจะติดคุกนานทนายเดชายังออกมาเผยฝากคนที่หิวแสงมโนกันไปด้วยความเท็จสันนิษฐานต่างๆทำให้คนเสียหายไหมถ้าทำให้ใครเสียหายก็เตรียมโดนไม่ผิดหวังเตรียมรับหมายศาลผมพูดเป็นจริงทุกรายบอกใครจะติดคุกก็ติดหนุ่มกรรชัยเผยขณะอ่านข่าวดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งด้วยว่าผมแววแววมาว่าหลังจากมีการสรุปตำรวจออกมาแถลงกันแล้วหนึ่งอาจจะมีการดำเนินคดีกับอีกหลายๆคนที่ทำให้เรื่องบิดเบี้ยวไปและ2-5คนที่อยู่บนเรืออาจจะมีคนไปพาดพิงเขาอาจจะฟ้องถ้าข้อเท็จจริงออกมาว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวว่าเขาน่าจะต้องโดนเท่าที่ผมทราบเช่นแอนนาหรือหมอของขวัญเท่าที่ผมได้ยินมาฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขามีการตั้งทนายจะฟ้องกลับกันเหมือนไปพูดแล้วข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต้องรอดูเองแต่แว่วๆมาแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้ไปกันอีกเยอะกรมน้ำบาดาลชวนประชาชนรับเสด็จในหลวงราชินีเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่กรมน้ำบาดาลชวนประชาชนรับเสด็จในหลวงราชินีเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งมันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่3เมษายนนี้เมื่อวันที่21มีนาคม65นายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทเปิดเผยว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งเนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่ชนบทเกือบทุกจังหวัดระบบประปาหมู่บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อถึงหน้าแล้งปรากฏว่าน้ำแห้งไม่มีน้ำหรือบางหมู่บ้านอาจมีน้ำแต่น้ำไม่มีคุณภาพมากพอที่จะอุปโภคบริโภคได้ซึ่งบางพื้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบรรทุกน้ำแจกจ่ายหลายล้านบาทต่อปีซึ่งปัญหาเหล่านี้กรมน้ำบาดาลได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงปัญหาดังกล่าวด้วยนายศักดากล่าวต่อว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งซึ่งกรมทราบดีว่าน้ำใต้ดินมีจำนวนมหาศาลจึงส่งนักธรณีสำรวจปริมาณน้ำใต้ดินในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการออกแบบวางแผนจัดทำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งโดยการก่อสร้างระบบประปาบาดาลในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีสำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีทั้งหมด15โครงการครอบคลุม11จังหวัดประกอบด้วย1พื้นที่หนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนได้รับประโยชน์ 5,786 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตรปี2พื้นที่ดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นประชาชนได้รับประโยชน์ 11,000 คนปริมาณน้ำที่ได้ 438,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี3พื้นที่ห้วยกระเจ้าอาจารย์กระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่1ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,989 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตรปี4พื้นที่ห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีจุดที่2ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,369 คนพื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ล้านลูกบาศก์เมตรปี5พื้นที่ด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประชาชนได้รับประโยชน์ 2,400 คนปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี6พื้นที่บางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราประชาชนได้รับประโยชน์ 6,198 คนปริมาณน้ำที่ได้ 525,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี7พื้นที่หนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมประชาชนได้รับประโยชน์ 3,600 คนปริมาณน้ำที่ได้ 584,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี8พื้นที่โพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราประชาชนได้รับประโยชน์ 5,000 คนปริมาณน้ำที่ได้ 292,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี9เทศบาลไตศรีรัตนะอำเภอศรีรัตนะและอำเภอพยุจอศรีสะเกษประชาชนได้รับประโยชน์ 7,830 คนปริมาณน้ำที่ได้ 57,350 ลูกบาศก์เมตรต่อปี10พื้นที่นามะเขืออำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมประชาชนได้รับประโยชน์ 6,620 คนปริมาณน้ำที่ได้ 992,720 ลูกบาศก์เมตรต่อปี11พื้นที่โพตากและตำบลนาทรายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมประชาชนได้รับประโยชน์ 12,224 คนปริมาณน้ำที่ได้ 776,720
ลูกบาศก์เมตรปี12พื้นที่ไสนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,200 คนปริมาณน้ำที่ได้ 420,480 ลูกบาศก์เมตรต่อปี13พื้นที่ก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนประชาชนได้รับประโยชน์ 2,419 คนปริมาณน้ำที่ได้ 116,800ลูกบาศก์เมตรปี14พื้นที่บ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,343 คนปริมาณน้ำที่ได้ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี15พื้นที่เกาะนางคำอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงประชาชนได้รับประโยชน์ 4,125 คนปริมาณน้ำที่ได้ 141,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวอีกว่าทั้ง15โครงการที่ครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดนั้นล้วนเป็นพื้นที่ที่เคยขาดแคลนน้ำและไม่มีศักยภาพจึงจำเป็นต้องเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ซึ่งทุกพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการได้มีการประชาคมร่วมกับท้องถิ่นได้รับการยินยอมของราษฎรให้ใช้พื้นที่และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและมีความพร้อมในการรับมอบเป็นผู้ดูแลระบบโดยจากนี้ชาวบ้านจะมีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอและมั่นคงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับเกษตรกรรมด้วยนายศักดาระบุอีกว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่3เมษายน2565เวลา 17 นาฬิกาณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็น1ใน15โครงการที่พร้อมส่งมอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรแล้วโดยได้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่โดยมีถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังและถังรักษาแรงดันขนาด300ลูกบาศก์เมตรจำนวน2ถังพร้อมท่อกระจายน้ำหรือท่อประทานเพื่อส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฝ้ายทั้งตำบลสามารถมีน้ำแร่ธรรมชาติไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีทั้งนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเกือบ 6,000 คนหรือ 1,900 ครัวเรือนและยังขยายผลส่งน้ำไปให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์อีกกว่า 300 ไร่ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำรวจออกแบบวางท่อกระจายน้ำจากตำบลหนองฝ้ายไปยังตำบลอื่นๆอีกเพื่อให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้และต่อประชาชนอย่างมั่นคงยั่งยืนนายศักดายังกล่าวถึงโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีว่าภายใต้โครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็งระดับลึกพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อนตำบลห้วยกระเจานับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มร่วมกับทางท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลการใช้น้ำการจัดเก็บค่าใช้น้ำการดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบัญญัติของเทศบาลตำบลห้วยกระเจ้าที่เน้นการกระจายน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรมอีกทั้งยังมีบ้านน้ำดื่มขอให้บริการฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยอธิบดีกรมน้ำบาดาลย้ำว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริคำนึงถึงการบริหารจัดการภายหลังการส่งมอบโครงการให้กับพื้นที่เป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานโดยเฉพาะการบำรุงรักษาระบบการลดการสูญเสียน้ำจากระบบการดำเนินงานการพิจารณานำพลังงานทางเลือกมาใช้เดินระบบเพื่อลดต้นทุนดำเนินงานการรักษาระดับน้ำใต้ดินและการเติมน้ำใต้ดินเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนรวมถึงการติดตามปริมาณน้ำใต้ดินและการควบคุมคุณภาพของน้ำใต้ดินในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอธิบดีกรมน้ำบาดาลกล่าวว่าทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในวันที่3เมษายน65เวลา17นาฬิกาณโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีThank you.